สวัสดีครับที่ผมเจมินเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในเกมเอาชีวิตรอดฝีมือคนไทยที่นะตอนนี้เกมมือถือ Open World เกมนี้นะครับเปิดให้ลองเล่นทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วนั่นเองนะครับหลังที่เปิดให้เล่นใน Android มาก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมมือถือเอาชีวิตรอดฝีมือคนไทยนะครับที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราอยู่แมปแรกนะครับอยากจะเปลี่ยนแมปเนาะให้มาคุยกับ NPC นะครับเขาจะทำการย้ายแมปให้เรานะแล้วก็จะมีภารกิจเควสเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นแมปใหม่ที่ผมยังไม่ได้เข้ามาไม่รู้ว่ามีภารกิจตัวเควสที่เราสามารถทำได้ในนี้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็ในนี้ก็จะมีพวก NPC อยู่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center นะครับมีการคราฟของเพิ่มเติมนะครับนะนี่มีกระป๋องกระเป๋านะครับที่สามารถทำการคราฟได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแคมป์ไฟนะครับต้มน้ำได้นะแล้วก็คราฟของเพิ่มเติมได้น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การสร้างนะครับอันนี้จะเป็นอีกแมปนึงนี่การซ่อมนะครับมีการคราฟนะครับตรงนี้สามารถคราฟพวกของต่างได้นะเราต้องแบบโอ้น่าจะเล่นอีกไกลเลยนะครับอันนี้ NPC คุยได้ไหมคุยได้นะครับเป็นร้านค้าวัสดุต่างๆนะครับโอเคทีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันมีในส่วนของตัวมอนไทล่าหรือเปล่านะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแค่การฟาร์มของนะเดี๋ยวลองเดินออกไปบริเวณด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีในส่วนของตัวมอนสเตอร์ให้ล่าบ้างนะครับเนี่ยเราออกมาข้างนอกนะคิดว่าน่าจะมีนะแต่ต้องบอกแต่ผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรมอนสเตอร์มันจะเลเวลสูงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่แบบนู่นไงมอนนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับจะไหวหรือเปล่าโอ้ my god ไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวลองตีของตกมาเลยนะเนี่ยคือของตกมาเลยเรียบร้อยนะครับชุบได้ไหมชุบไม่ได้นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นแบบข้อเสียของตัวเกมที่หลายคนไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วมันเล่นแบบนี้นะครับแนะนำให้ย้ายกลับไปแมปแรกนะเดี๋ยวผมไปเอาขอก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแมปแรกกันครับทีนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมไอเทมตกเราไปหาแล้วไม่ได้คืนนะครับนะโคตรเซ็งเลยอันนี้จะเป็นตัว NPC นะครับเรากดคุยแล้วทำการกดคอนเฟิร์มแล้วทำการย้ายแมปได้แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยครับไม่แนะนำให้ไปนะครับเพราะว่าผมลองไปเทสมาเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าไม่สามารถทำการสู้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีระบบการติดตามในส่วนของตัวมอนสเตอร์หรือว่าภารกิจที่เราจะทำด้วยนะครับถือว่าดีนะตรงนี้ดีนะครับร่างกาย3ตัวนะภารกิจคือถึงผมเลเวล3แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องทำในส่วนของตัวภารกิจนั่นเองท่านผู้ชมครับนะมีผู้เล่นอยู่แบบเยอะเลยโอเคนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีบอกนะอันนี้โหมดฝึกสอนเหมือนเขาปรับใหม่นะครับเหมือนปรับใหม่มาตรงนี้ก่อนมาทำการเก็บในส่วนของตัวน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำในส่วนของตัวอาหารกันเก็บกดเก็บครับมันจะได้น้ำสกปรกมาน้ำไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปทำภารกิจตรงนู้นกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบอ่ะเกมเนี้ยคือทุกครั้งที่แบบเราต้องรีสปอนตัวละครใหม่ทำไมไม่ให้ HP มา100ทำไม HP มา2จริงๆมันควรเป็น100ไหมหรือจะเอาสมจริงอย่างนั้นหรอเอาน้ำมาต้มนะครับมีต้มน้ำต้มไก่นะครับตอนนี้เราสามารถทำได้นะครับนะทำการทำอาหารนะครับคุยกับตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราสามารถทำอาหารได้นะครับนี่ครับแล้วก็กดที่กระเป๋าเรานะครับแล้วก็กดใช้เลยนะแล้วก็ตัวเนื้อไก่ครับเราสามารถทำอาหารได้น
ะครับแล้วก็มีการอัพในส่วนของตัวทักษะต่างๆนะครับตอนนี้ถ้ามีสกิลพอยต์อยู่นะครับสามารถใช้ได้เลยนะ ability นะครับจะมีบอกนะว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับอันนี้เหมือนเขาทำระบบใหม่มาแบบดีนะแล้วก็ผมอัพตัวนี้ไปสักนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัว HP นิดนึงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มันจะมีอัพพวกการเรียนรู้สกิลต่างๆพวกเบสิกสกิลอะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะนี่เบสิกอาหารแบบนี้นะครับเราสามารถทำการอัพเพิ่มเติมได้นะนี่เกี่ยวกับพวกอาวุธเราก็สามารถทำการบวกได้ผมบวกไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำอาหารเพิ่มเติมนะครับเอาเฮ้ยนี่ครับทำเพิ่มเติมเลยครับเลยครับเลยเอามันจริงๆมันใส่จำนวนได้นะแต่ช่างมันแล้วกันอันนี้ก็ครับแล้วนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับมันจะมีเควสนะครับตรงนี้ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับถ้าบอกว่าให้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นให้เก็บหญ้านะเก็บหญ้านะครับให้กดติดตามด้วยก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับทำไมลูกศรแสดงการติดตามมันไม่ขึ้นแล้วล่ะเก็บหญ้าแสดงภารกิจที่ทำอยู่แล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปดูมันจะมีให้เราเก็บนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจเบื้องต้นนะอันนี้เก็บไปก่อนก็ได้นะมีหินมีอะไรให้เก็บนะครับจริงๆมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆเลยนะครับเกมก็พยายามพัฒนานะก่อนหน้านี้ก็เปิดให้เล่นแค่ Android นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เล่น iOS แล้วนั่นเองนะครับผมถือว่าน่าสนใจเฮ้ยแต่ทำไมตัวเควสมันไม่แสดงล่ะมีเควสที่สู้กับหมาป่าครับมันจะสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีถ้าถามผมนะคราฟมาให้หมดเลยนะครับไม่ใช่แต่เสื้อผ้านะเราคราฟอันอื่นมาด้วยนะครับมันจะมีชุดนะให้ใส่นะครับแล้วใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีค่าสเตตัสตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของตัวพลังป้องกันนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะแต่เดี๋ยวเนี่ยเราใส่นะครับเดี๋ยวมันจะมีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยถุงมือรองเท้านู่นนี่นั่นเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เก็บต้นหญ้าเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ตัวเควสภารกิจมันหายไปแล้วใช่ไหมมีเควสทำอาหารนะครับกดติดตามได้นะครับแต่ไม่ชอบ HP เลยโอเคนี่เราก็ทำอาหารกันนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะนะปึ๊บทำการคราฟนะครับคราฟเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในตัวเนาะเราสามารถสับเปลี่ยนช่องตรงนี้ได้นะครับกินได้ประมาณนี้เลยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ